เรื่องที่3กรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการที่ดอยสุเทพนะครับวันนี้ก็รัฐบาลก็กำลังหาทางออกในเรื่องนี้นะครับก็ในชั้นต้นก็เดี๋ยวกำลังให้ฝ่ายมั่นคงไปพิจารณาดูที่ว่าจะดำเนินการอย่างไรก็แยกไป2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในเรื่องของสถานที่ทำงานซึ่งอยู่ทางด้านล่างนะครับกับในส่วนที่2คือในส่วนของบ้านพักนะ40กว่าหลังข้างบนนั้นมันจะต้องหาวิธีการยังไงที่เหมาะสมในการดำเนินการนะครับแต่ยังไงก็ตามก็จะต้องมีการปรับพื้นที่ให้กับคืนสู่สภาพเดิมให้ได้นะครับอันนั้นคือหลักการของเราเดี๋ยวจะไปหารือกับทางศาลทางคสช.แล้วก็ฝ่ายกฎหมายด้วยนะครับ